าจะพูดถึงวอดก้าแบรนด์ดังที่เราทุกคนคุ้นตาและรู้จักกันดีก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าสเมอร์นอฟวอดก้าสีใสไร้กลิ่นที่ผู้คนนิยมนำไปทำเป็นค็อกเทลกันมากซะเหลือเกินและคุณรู้ไหมคะว่ากว่าที่สเมอร์นอฟจะประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้เขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างวันนี้แอลโซไซตี้จะขอพาทุกคนไปเจาะลึกกับประวัติอันยาวนานกว่า200ปีที่เสมอน้อฝ่าฟันเดินทางมาไกลจนถึงปัจจุบันฮ่าหัวไม่เล่นคิดงานไม่ออกไม่รู้จะเริ่มยังไงถามใครก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรเด้งมันอะอ๋อตัวช่วยของแอดเองทุกคนFuture Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่พร้อมเสริมทักษะแห่งอนาคตได้รับความรู้เต็มอิ่มจากมืออาชีพตัวจริงเจ๋งไปกว่านั้นคือที่นี่มีคอร์สเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยจ่ายครั้งเดียวแต่เติมความรู้ได้ไม่อั้นแอดจัดเรียบร้อยค่ะได้สกิลแบบที่ต้องการมาเพียบคุ้มสุดๆเลยค่ะหากเพื่อนๆสนใจแอดมีโค้ดมามอบให้ลดกันจุกๆไปเลยมาเสริมความรู้และจับมือไปในอนาคตด้วยกันนะคะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดสเมอร์นอฟถูกก่อตั้งขึ้นในปี1815โดย2พี่น้องอีวานและอาเซนีสเมอร์นอฟพวกเขาได้เปิดบริษัทสเมอร์นอฟแอนด์ซันในรัสเซียโดยเริ่มจากการเช่าโกดังราคาถูกในมอสโกจากนั้นพวกเขาได้เริ่มกั่นวอดก้าและเหล้าแต่ในระหว่างนั้นสองพี่น้องได้ค้นพบว่าเนื่องด้วยประเทศรัสเซียเป็นเมืองหนาวนั่นทำให้ชาวรัสเซียมีความต้องการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำนวนมากเพื่อไว้ดื่มสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายในยามหนาวและเมื่อถึงปี1827สองพี่น้องก็มีรายได้มากพอที่จะซื้อโรงกลั่นแห่งใหม่ที่ทันสมัยมากกว่าเดิมเพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวรัสเซียโดยโรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานเหล็กของแม่น้ำมอสโกและในเวลาต่อมาได้เกิดสงครามนโปเลียนขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่19นั่นเลยทำให้วอดก้าเป็นที่ต้องการของเหล่าทหารเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงนี้เองที่ทำให้ธุรกิจของสเมอร์นอฟแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะต่อมาในปี1873อาเซนีได้เสียชีวิตลงอีวานเลยยกกิจการของตระกูลให้กับพีออร์เตอร์ลูกชายของอาเซนีได้ดูแลต่อเมื่อพีออร์เตอร์ได้เข้ามาดูแลกิจการอย่างเต็มตัวแล้วเขาจึงปรับปรุงสูตรการกลั่นและวิธีการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะอย่างที่เรารู้กันดีว่าวอดก้ามีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ในทางกลับกันก็มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมมันจึงกลายเป็นเหตุผลที่เหล่าขุนนางนิยมดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายจนในปี1883อเล็กซานเดอร์ที่3ได้แต่งตั้งพีออร์เตอร์สเมอร์นอฟให้เป็นผู้จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้ามาในพระราชวังและภายหลังเมื่อพีออร์เตอร์สเมอร์นอฟเสียชีวิตลงธุรกิจทั้งหมดก็ได้ถูกส่งไม้ต่อให้กับวลาดิเมียร์ลูกชายของเขาในช่วงปี1917วลาดิเมียร์เข้ามาดูแลธุรกิจแต่โชคร้ายดันมาเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่จากกลุ่มคอมมิวนิสต์ทำให้กิจการของเขาถูกยึดไปทั้งหมดอีกทั้งวลาดิเมียร์ยังถูกจับตัวไปทรมานอยู่หลายต่อหลายวันจนกระทั่งกลุ่มทหารรัสเซียไวท์อาร์มี่ได้บุกเข้ามาช่วยวลาดิเมียร์ได้จนสำเร็จจากนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะอพยพออกนอกประเทศทันทีโดยทิ้งทรัพย์สินไว้ทั้งหมดวลาดิเมียร์เอาเฉพาะสิ่งที่สามารถพกติดตัวไปได้นั่นก็คือสูตรวอดก้าของครอบครัวค่ะการอพยพของเขาต้องผ่านตุรกีมาโปแลนด์จนถึงฝรั่งเศสวลาดิเมียร์ตัดสินใจเปิดโรงกลั่นเล็กๆอีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อจากสเมียร์นอฟเป็นสเมอร์นอฟแต่การเปิดโรงกลั่นในครั้งนี้มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะเพราะคนฝรั่งเศสในตอนนั้นเขาจะดื่มแต่ไวน์เพราะประเทศของเขาเป็นประเทศที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในโลกเรียกได้ว่าชาวฝรั่งเศสในตอนนั้นต่อต้านเครื่องดื่มทุกอย่างที่ไม่ได้มาจากในประเทศของเขาเองมากเลยนะคะจนกระทั่งในปี1933เมื่อวลาดิเมียร์ใกล้จะล้มเหลวเขาก็ได้บังเอิญพบกับรูดอล์ฟคูเนตคนรู้จักเก่าของเขาที่มาจากอเมริกาซึ่งรูดอล์ฟก็มีโรงกลั่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วในกูเบอร์วัวนั่นจึงทำให้รูดอล์ฟซื้อสิทธิ์ในแบรนด์สเมอร์นอฟรวมไปถึงใบอนุญาตสำหรับการผลิตและจำหน่ายวอดก้าจากตระกูลสเมอร์นอฟแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
เรามาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะไปได้ดีแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เปล่าเลยค่ะเมื่อวลาดิเมียร์เสียชีวิตลงลูดอฟก็ได้พยายามผลักดันเสมอนอฟอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนยอมรับวอดก้าเครื่องดื่มสีใสไร้กลิ่นตัวนี้ให้ได้แต่มันก็ไม่เป็นผลเลยค่ะจนในปี1937บริษัทของลูดอฟกำลังจะล้มละลายเพื่อนสนิทอย่างจอห์นมาร์ตินที่ในขณะนั้นเขาได้เป็นผู้บริหารบริษัท GF Hoy Bright Brother ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อยู่แล้วได้เข้ามาซื้อสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายเสมอนอฟแต่เพียงผู้เดียวจอห์นใช้เวลาภายในไม่กี่เดือนทำให้เสมอนอฟประสบความสำเร็จได้โดยเขาโฆษณาว่าเสมอนอฟเป็นวิสกี้ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนั่นทำให้เป็นที่สนใจของเหล่าบาร์เทนเดอร์มากมายนับจากนั้นการคิดค้นค็อกเทลโดยใช้เสมอนอฟเป็นส่วนผสมหลักก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นต้นมาจนทำให้เสมอนอฟกลายเป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกลุ่มบาร์เทนเดอร์เท่านั้นค่ะและในปี1992บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Diageo ก็ได้เข้ามาซื้อหุ้นและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสมอนอฟจนกลายเป็นเจ้าของแบรนด์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งในชื่อ Smirnoff และ Smirnoff ในเวอร์ชันรัสเซียต่างก็เป็นของ Diageo ทั้งหมดเลยล่ะค่ะวันนี้เราจึงขอยกตัวอย่าง Smirnoff มาให้ได้ชมกันสัก3ตัวแล้วกันนะคะตัวแรก Smirnoff Originalเครื่องดื่มระดับพรีเมียมสีใสราวกับคริสตัลมาพร้อมกับกลิ่นวอดก้าเบาๆแช่เย็นให้ลบสัก8องศาเซลเซียสมันจะเข้ากันได้ดีกับอาหารรัสเซียและอาหารยุโรปประเภทเนื้อสัตว์มากๆเลยล่ะค่ะตัวที่2 Smirnoff Black วอดก้าสีใสที่สมบูรณ์แบบด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของโกยกั๊กถั่วบราซิลและชะเอมเทศรสที่ค้างอยู่ในคอที่ร้อนระอุในระยะเวลาสั้นๆให้ความรู้สึกถึงโทนของพริกไทยดำเสิร์ฟเย็นถึงลบ8องศาเซลเซียสเหมาะกับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่ย่างมาแบบร้อนๆมากเลยค่ะและตัวสุดท้ายเสมอนอฟบลูกลิ่นวอดก้าแบบคลาสสิกและรสชาติอ่อนละมุนเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์แบบรมควันและขนมขบเคี้ยวต่างๆที่สุดเลยล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับประวัติของ Smirnoff Vodka ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ป่าไปไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเลยต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยทีเดียวกว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ขนาดนี้ในปัจจุบัน Smirnoff ก็มีโปรดักต์ออกมาเยอะจริงๆหลายสไตล์หลายรสชาติให้คุณได้เลือกชิมอย่างไม่มีเบื่อเลยนะคะส่วนตัวแอดเองชอบMidnightที่สุดแล้วคุณล่ะคะชอบตัวไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราที่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้แอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ